วรรณคดีเปรียบเสมือนอัญมณีแห่งวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่เปี่ยมด้วยทัศนคติคำสอนและประสบการณ์ของบรรพอารยชนสอดแทรกผ่านถ้อยคำอักษรที่ร้อยเรียงอย่างงดงามและหนึ่งในอัญมณีอันวิจิตรนี้คือสุภาษิตพระร่วงอันเป็นพระราชนิพนธ์ที่ถูกจารึกบนหลักศิลาโดยสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่1หรือพระยาลิไทยแห่งราชนาจักรสุโขทัยทรงนิพนธ์สุภาษิตพระร่วงด้วยภาษาพูดพื้นๆกระชับถ่ายทอดคำสอนและคติข้อเตือนใจแก่คนทั่วไปดุจคำพูดของพ่อที่กำลังสอนลูกๆด้วยเหตุนี้จึงทำให้สำนวนในสุภาษิตพระร่วงยังคงเป็นคำสอนที่ผู้ใหญ่ใช้สอนลูกหลานเรื่อยมาตราบจนทุกวันนี้และนี่คือกว่าจะเป็นไทย